วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเวิร์กช็อปกันนะคะในส่วนของที่เป็นเรื่องของOutcome Based Educational Game Design นะคะก็คือเราอ่ะกำลังจะเน้นเรื่องของ OBE นะคะซึ่งเป็น Outcome Based Education ซึ่งกำลังเขาเรียกว่าอะไรนะคะตอนนี้ก็คือมหาวิทยาลัยเรานะคะก็เป็นการเรียนการสอนแบบ OBE แล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยที่เป็นอวค่ะของทั่วประเทศอ่ะก็เป็นกำลังจะพยายามจะปรับเปลี่ยนไปเป็น OBE เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องรู้ก่อนว่า OBE คืออะไรนะคะ Outcome Based Educational Outcome Based Education คืออะไรแล้วก็ซึ่งมันสอดคล้องกับสิ่งที่ครูเคยพูดไปในสไลด์ก่อนๆนะคะเรื่องของ Bloom Taxonomy นะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะอธิบายในรายละเอียดก่อนของ Bloom Taxonomy ว่ามันคืออะไรสุดท้ายก็คือเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงว่าแล้วเราจะออกแบบเนี่ยไอ้ที่มันเป็นเกมสำหรับการเรียนการสอนแบบใหม่แบบเนี้ยได้ยังไงนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่นะคะแล้วก็ในงานเปเปอร์หรือว่างานที่ปีจริงๆอ่ะมันยังไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่วันนี้สิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์ของการ brainstorm นะคะในการที่จะทำความเข้าใจกับมันใครไม่เข้าใจนะคะถามได้นะครับเพราะครูเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็น outcome based education นะเราเรียนมันแบบ lecture based เนาะก็คืออาจารย์ก็สอนหน้าห้องไปพวกเราก็เรียนไปนะคะท่องจำไปแล้วก็มาสอบนะอาจจะทำความเข้าใจอะไรก็แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องมีกิจกรรมร่วมกันในห้องนะคะเรามาเริ่มต้นก่อนว่า OBE เนี่ยหรือ Outcome Based Education คืออะไรก่อนนะมันต้องเริ่มต้นจากสามเหลี่ยมอันนี้ก่อนเลยเพราะทุกคนเนี่ยเวลาพูดถึงนะคะก็จะพูดถึงสามเหลี่ยม OBE ตรงนี้ก็คืออะไรสีแดงนะคะคือเกิดจากสิ่งที่เรียกเป็น Learning Outcome Learning Outcome คืออะไร Learning Outcome ก็คือเหมือนกับว่าถ้าใครเข้าซูมอ่ะโอเคมันก็ว่าใครแต่ก่อนเนี่ยเวลาพวกเราเรียนนะคะสิ่งที่คุณครูเขาจะประกาศตอนเริ่มต้นก่อนที่จะเรียนในคลาสคืออะไรคะสมัยมัธยมอ่ะลองจำได้ไหมหรือฟื้นมาแล้วอาจจะไม่มีละใครตอบได้บ้างคุณครูจะประกาศวัตถุประสงค์ก่อนใช่ไหมวัตถุประสงค์การเรียนถูกไหมคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของท็อปิกหรือว่าหัวข้อที่เราจะเรียนคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือเราจะต้องรู้ว่าท็อปิกเนี่ยมีอะไรบ้างกว่าจะต้องเปิดอีกอันนึงมากกว่านะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวครูอาจจะเงียบไปแป๊บนึงเดี๋ยวครูเข้าอีกอันนึงโอเคได้ยินเสียงครูไหมคะครูย้ายเข้ามาใช้วิดีโอไอซึ่งเดี๋ยวจะได้สามารถเขียนได้โอเคนะคะตอนนี้เราเรียนได้ยินไหมได้ยินไหมใครตอบครูหน่อยได้ยินได้ยินโอเคครับได้ยินครับงั้นครูเริ่มต่อเลยนะครับในส่วนของ learning outcome นะคะจริงๆเราจะไม่ค่อยคุ้นกับศัพท์คำนี้เนาะแต่สิ่งที่ครูอยากจะให้คุณเริ่มต้นในการที่จะทำความเข้าใจกับตรงนี้ก็คือ1ก็คือจำได้ไหมเมื่อกี้ครูบอกก็คือเวลาคุณครูเข้ามาสอนเราเนี่ยเราคุณครูก็จะประกาศสิ่งที่เราเรียกเป็น objective ถูกไหม objective of study ถูกไหมจากนั้นก็คือครูก็จะพูดว่า topic นะในวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างจำได้ไหมมันจะเป็นเรื่องของ topic หรือหัวข้อในการเรียนรู้หัวข้อในการเรียนรู้จากนั้นแต่ทีนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราจะเรียน lecture based อาจารย์เนี่ย lecture based อาจารย์เนี่ยจะสอนตามหัวข้อที่ได้พูดถึงเท่านั้น
โดยไม่สนใจว่านักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยจะเข้าใจหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นวิธีการที่จะเช็คว่านักศึกษาเข้าใจหรือไม่นั้นก็ต้องมาในขั้นตอนต่อมาก็คือในขั้นตอนของการประเมินผลหรือที่เราเรียกว่าเป็น assessment ถูกไหมการประเมินผลนะคะหรือ evaluation นะคะอันนี้คือศัพท์ที่จะต้องนั่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการทำตรงนี้เนี่ยสิ่งที่อันนี้เราข้ามขั้นตอนเวลาอาจารย์เลคเชอร์เสร็จแล้วนะครับเวลาอาจารย์จะต้องทำเลคเชอร์เบสเนี่ยไม่ใช่จากท็อปิกก่อนท็อปิกที่อาจารย์ได้นั่นมาปุ๊บสิ่งที่อาจารย์จะต้องทำก็คืออาจารย์ต้องเตรียมวิธีการเรียนการสอนถูกไหมเขาเรียกว่าเป็น teaching and learning style นะในวิธีการเรียนการสอนแบบนี้ก็คือโดยปกติแต่ก่อนก็คือจะเป็น lecture based ถ้าพวกเราคุ้นเคยกันกับแบบนี้เนาะอย่างครูเองครูก็ได้รับการเรียนรู้มาแบบการสอนแบบ lecture based เหมือนกันคืออาจารย์สอนหน้ากระดานหรือปิ้งแผ่นใสเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเด็กจะเข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์รู้ก็คือหัวข้อทุกอย่าง1 2 3ได้ถูกสอนไปหมดแล้วจากนั้นอาจารย์น่ะก็ใช้วิธีในการประเมินผลก็คือสุดท้ายเนี่ยหรือว่าตอนมิดเทอมประเมินผลอาจจะมี2แบบก็คือการมีตอนมิดเทอมกับตอนไฟนอลถูกมั้ยเป็นการประเมินผลหลังเรียนถูกไหมเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเราเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟลว์ของเราเนี่ยก็คือมันจะวิ่งมาทางนี้ถูกต้องแล้วก็วิ่งมาทางนี้ใช่ไหม assessment จากนั้นก็คือเราไม่รู้หรอกว่าเส้นนี้มีหรือเปล่านะถ้า access เสร็จแล้วปั๊บอ่ะเป็นผล feedback กลับไปหรือเปล่าโดยปกติเนี่ยมันจะไม่มี feedback กลับไปตรงนี้ถูกไหมเออส่วนใหญ่พอเรียน midterm เสร็จโอเคเรียนมิดเทอมได้คะแนนเท่าไหร่ปุ๊บมันไม่ได้กลับมาเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอนหรือเปลี่ยนแปลงหรือสอนท็อปิกใหม่หรือว่าทำเอาคัมใหม่นะแต่ในการสอนเรียนการสอนแบบเอาคัมเบสเอดูเคชันจะแตกต่างกันขออนุญาตลบตรงนี้เนาะเอาคัมเบสเอดูเคชันจะแตกต่างกันก็คือ1ก็คือตอนแรกเนี่ยเราจะเริ่มจาก objective of study ตรงนี้ต้องมีอยู่แล้วจากนั้นก็คือมาแตกว่าท็อปิกที่เราจะต้องสอนนะคืออะไรบ้างจากนั้นจากท็อปิกตรงนี้ครับมันจะเป็นหัวข้อในการเรียนรู้เนาะ1 2 3อะไรก็ว่าไปแต่หัวข้อตรงนี้มันจะต้องถูกเปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น learning outcome ก็คือผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ผลลัพธ์การเรียนรู้ต่างจากท็อปิกหรือหัวข้อยังไงคะผลลัพธ์ท็อปิกเนี่ยจะเขียนบอกเป็นหัวข้อเช่นเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรล่ะอย่างเรื่องของครูยกตัวอย่างวิชาเลยดีวิชาดิสกริปต์แมทแล้วกันดิสกริปต์แมทอาจจะเริ่มต้นด้วยคำว่าล็อกจิกเนาะจากนั้นก็ค่อยมาเซตเนาะเสร็จแล้วก็ค่อยเป็นบูลีนอัลจิบราอย่างเงี้ยอันนี้คือหัวข้ออันนี้เรียกว่าหัวข้อหรือท็อปิกที่เราจะเรียนกันอันนี้คือเป็นโอสไตล์แฟชั่นนะคะก็คือการเรียนการสอนแบบสมัยก่อนแต่สมัยนี้ถ้าคุณเห็นนะคะในคอร์สซิลาบัสเนี่ยมันจะขึ้นว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ด้วยมันจะมีบอก objective of study topics มีอะไรแล้วก็ผลลัพธ์การเรียนรู้ผลลัพธ์การเรียนรู้เนี่ยจะเขียนเป็นลักษณะของ Bloom Taxonomy ก็คือถ้าเราจำได้นะคะ Bloom Taxonomy เดี๋ยวครูมันจะพูดถึงบูมแท็กโซโนมีแต่ว่าเอาง่ายๆเลยพื้นฐานของบูมแท็กโซโนมีคือตัวแรกคือ remember จดจำได้อันที่สองก็คือ understanding คือเข้าใจนะฮะครูขอพูดตัวง่ายๆก่อน2ตัวนี้ก่อนละกันนะฮะทีนี้เนี่ยในท็อปิกของล็อกจิกอะค่ะจดจำได้นี่คืออะไรล็อกจิกมีอะไรบ้าง and or not ปะคะแค่นี้ปะ
ออก imply ถ้าแล้ว imply แล้วก็ if and only if ถูกไหมอันนี้ก็คือ if then ใช่ป่ะอันนี้ if and only if นะฮะอันนี้ก็คือจดจำเราจดจำได้ว่าอะไรว่ามันมีเครื่องหมายและเครื่องหมายออเครื่องหมายหรือเครื่องหมาย not คือปฏินิเสธนะคะเครื่องหมายถ้าแล้วเครื่องหมายอันนี้คือจดจำได้จดจำเครื่องหมายได้สองก็คือถ้าเกิดสมมติครูเขียนตารางค่าความจริงล่ะ a b แล้วก็ a and b true 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 falseFalse true แล้วก็ false false อย่างนี้เรียกว่าอะไรอย่างนี้เรียกว่าจำได้หรือว่าเข้าใจคะตอบหน่อยสิมีคนตอบมาแล้วแต่อยู่ในแชทจำได้กลายเป็นจำได้หมดเลยเป็นจำได้ใช่ไหมจำได้คืออะไรจำได้ก็คือa and b เท่ากับไม่ใช่สิต้องบอกว่า true and true เท่ากับ true ถูกไหม true and false เท่ากับ false false and true เท่ากับ false แล้วก็ false and false true อันนี้คือความจำได้ถูกไหมอันนี้คือจำได้แสดงว่าเราสามารถที่จะเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ได้แล้วก็คือ1คือจดจำตารางค่าความจริงของอะไรของโอเปอเรเตอร์ต่างๆเหล่านี้ได้ถูกไหมสองแล้วเข้าใจอ่ะแล้วเราจะก้าวข้ามไปสู่อีกตัวหนึ่งตัวที่สูงกว่าของ Bloom Taxonomy ได้ยังไงBloom's ครูใส่ชื่อเนาะเดี๋ยวเผื่อบางคนจะจด Bloom's Taxonomy เดี๋ยวครูจะมี Taxonomy เดี๋ยวครูจะอธิบาย Bloom Taxonomy ต่อไปนะคะแต่ว่าเอาง่ายๆก่อนเลยตรงนี้ก็คือมี Remember มี Understanding ก่อนเข้าใจแล้วครูจะก้าวข้ามไปเป็นคำว่าเข้าใจได้ยังไงในวิชาล็อกจิกจำตอนที่เรียนทอสโทโลจีได้ไหมอ่ะ P แล้ว P หรือ Q ป่ะอันนี้เป็นทอสโทโลจีป่ะใครจำได้บ้างจำไม่ได้เลยทำไม่ได้จำแบบแก้โจทย์ได้ใช่ไหมความเข้าใจคือแก้โจทย์ได้ไหมต้องแก้โจทย์ได้เนาะใช่ไหมเข้าใจเราจะเข้าใจในการในล็อกจิกเนี่ยวิชาล็อกจิกเราเข้าใจเพราะอะไรเข้าใจต่างจากจดจำได้ยังไงดีกว่าremember กับ understanding เนี่ยก็จดจำได้ก็คือจดจำได้ครับก็คือท่องจำไปตอบท่องจำได้ตอบได้ถูกต้องที่ท่องไปก็ถือว่าผ่านข้อแรกแต่เข้าใจนี่สิเข้าใจนี่ต้องอะไรเข้าใจก็ประมาณอย่างนี้เนาะใช่ไหมแบบว่าเป็น tautology ไหมอะไรเงี้ยอันนี้เป็น tautology ไหมสัจจนิรันดร์ถ้าเราไม่เข้าใจคืออะไรเข้าใจมันจะเป็นผลบวกระหว่างคำว่าจำได้กับต้องเข้าใจถูกไหมเข้าใจคือมันต้องมี remember ถูกไหมมันต้องจำให้ได้ก่อนบวกด้วยความเข้าใจก็ต้องเข้าใจเข้าใจก็ต้องเข้าใจสิใช่ไหมอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยคือความเข้าใจนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูจะนั่นก็คือแทนที่ครูจะเริ่มต้นจากหัวข้อครูจะต้องแปลงมันกลายไปเป็น outcome learning outcome ให้ได้โดยเขียนอยู่ในรูปของ Bloom's Taxonomy เข้าใจไหมเคลียร์ไหมใครเข้าใจบ้างกดหัวใจได้ไหมใครไม่เข้าใจกดแชทมาได้ไหมพอเข้าใจอยู่ค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ประยุกต์ใช้ได้ยังไงถูกไหมเดี๋ยวครูจะทดสอบจริงๆตอนนี้ครูอาจจะจำได้แล้วว่าจริงๆ OBE นะมันมี3อันนี้นะ
แบบเข้าใจว่าต้องดำเนินการต่อไปยังไงหรือครับไฟเบอร์ Security เราไม่ได้พูดถึงดำเนินการต่อไปอะครับเราจะพูดถึงว่าเราเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยเอาคำว่าเข้าใจอะครับทุกคนรู้จักคำว่าเข้าใจปะเหมือนที่ครูถามอยู่เนี่ยเข้าใจหรือเปล่าคะ Learning outcome ที่ครูกำลังสอนอยู่เนี่ยเข้าใจไหมคะจำได้อยู่แล้วตอนนี้ครูเข้าใจว่าคุณจะมี OBE นะสิ่งที่คุณจะจำได้ก็คือคุณจะจำสามเหลี่ยมได้โดยสามเหลี่ยมบนเนี่ยมันเป็น learning outcome และตัวทางซ้ายจะเป็น teaching and learning วิธีการเรียนการสอนแล้วก็ตัวข้างขวาสีเขียวๆจะกลายเป็นตัว assessment หรือการประเมินเอางี้เดี๋ยวครูขอสกิปข้ามไปนิดนึงก่อนนะคะสมมติว่าเราเข้าใจละในส่วนของที่ว่าตรงนี้นะเราจะไม่ได้วุ่นวายกับท็อปิกอย่างเดียวละสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องแปลงให้มันกลายเป็นคำพูดประโยคว่ามันมี learning outcome ยังไงซึ่งประโยคเหล่านั้นต้องเขียนอยู่ในคำว่า Bloom Taxonomy จากนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือนะใน OBE เนี่ยสิ่งที่ต้องทำคุณคิดว่าไปทำสีฟ้าก่อนหรือไปทำสีเขียวก่อนสีฟ้าครับใครมีคำตอบอื่นบ้างสีฟ้าครับฟ้ากันหมดเลยได้เรื่องนี้เอาคำมาแล้วปุ๊บไปออกแบบวิธีการเรียนการสอนเลยใช่ไหมคำตอบยังมีคนตอบ2คนเองแสดงไปสีฟ้าแค่2คนเองแสดงว่าตอนนี้มันมีอยู่กัน35คนก็คือ33คนตอบ assessment ถูกไหม34คนตอบ assessment ถูกไหมเพราะฉะนั้นคำตอบคือ assessment ควรไป assessment ก่อนคนที่พิมพ์มาบอกไปฟ้าครับเซ็งเลยเฉลยบอกไปสีเขียวก่อนสีเขียวก่อนค่ะทำไมเดี๋ยวก่อนคุณมันจะบอกแบบนี้จริงๆจะไปสีฟ้าก่อนสีเขียวก่อนก็ได้แล้วแต่คนแล้วแต่ความชำนาญแล้วแต่ทักษะของแต่ละคนแต่ประเด็นก็คือตรงนี้สมัยก่อนเนี่ยเวลาอาจารย์เขาพูดถึงเรื่องท็อปิกถูกไหมได้หัวข้อมาแล้วปุ๊บอาจารย์จะออกแบบวิธีการเรียนการสอนเลยสอนเลยบางคนแทบไม่ได้คิดว่าจะประเมินยังไงด้วยไม่ได้คิดว่าข้อสอบปลายภาคจะเป็นยังไงด้วยถูกไหมออกแบบการเรียนการสอนไปก่อนเลยเพราะว่าอะไรตัวเองมีทักษะในการเรียนการสอนตัวเองถูกบ่มเพาะมาว่าเวลาเรียนเวลาสอนหนังสือเนี่ยก็คือสอนไปเลยก็เดี๋ยวไปออกข้อสอบที่หลังแต่ outcome based education นะคะ OBE สิ่งแรกที่เขาคิดวิธีการเรียนการสอนใหม่ก็คือมองกลับด้านกันคือมองเรื่องของการประเมินก่อนทำไมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอย่างตรงนี้ค่ะล็อกจิกเนี่ยครูเริ่มจากว่า1คือจดจำได้2ก็คือเข้าใจมันได้ถูกไหมเข้าใจตรรกศาสตร์กว่าจะเขียนอย่างนี้เป็นง่ายๆก่อนแล้วกันข้อ1ของ learning outcome ก็คือจดจำอะไรจดจำโอเปอเรเตอร์ใช่ไหมของล็อกจิกได้ของตรรกศาสตร์ก็ได้อันนี้หนึ่งสองก็คืออะไรสองก็คือสามารถเข้าใจการที่ครูจะบอกเลยนะทอโลจีเข้าใจการหาค่าความจริงได้เอ๊ะครูใช้คำว่าเข้าใจได้ไหมใช้จดจำไม่ได้เนาะหาค่าความจริงได้เนี่ยเราต้องใช้คำว่าเข้าใจป่ะเข้าใจวิธีการหาค่าความจริงได้3ก็คืออาจจะบอกว่าพูดถึงเรื่องของสัจจะนิรันดร์เนาะฮะเข้าใจสัจจะนิรันดร์เข้าใจความหมายของประพจน์ที่เป็นสัจจะนิรันดร์เข้าใจประพจน์สัจจะนิรันดร์โอเคครูเอาง่ายๆมา2อันนี้ก่อนเอา3อันโอเคทีนี้คำถามของครูก็คือถ้าครูไป teaching learning ครูก็จะไปสอนเลยถูกป่ะแต่ OBE จะไม่ใช่ OBE จะเน้นเรื่องของการที่ว่าคุณจะประเมินผลได้ไงคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กจดจำโอเปอเรเตอร์ของ logic ได้
วิธีการประเมินผลทำยังไงดีใครตอบคุณได้บ้างวิธีการประเมินผลของทั้ง3 outcome เนี่ยว่าครูขอใส่เป็น learning outcome 1เนาะ learning outcome 2 learning outcome 3 3อันเนี้ยประเมินยังไงประเมินยังไงประเมินยังไงดีการเขียนตารางค่าความจริงกับให้แก้โจทย์สัจนิรันดร์ครับถูกต้องถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่คุณจะประเมินก็คืออันนึงก็คือเขียนตารางค่าความจริงมาเขียนตารางค่าความจริงของไอ้ตัวที่เราต้องการให้หาเช่นแอนเขียนมายังไงถ้าได้เขียนถูกล่ะถือว่าประเมินได้ไหมถ้าเขียนถูกก็แสดงว่าถูกนี่โอเคประเมินผ่านถูกไหมหรืออย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เพื่อนบอกว่าอะไรกับการแก้โจทย์แก้โจทย์สัจจนิรันดร์แก้โจทย์สัจจนิรันดร์ก็คือทำได้สองแบบเนอะคือหนึ่งก็คือเขียนตารางค่าความจริงถูกไหมแต่ตารางค่าความจริงของเราไม่ได้เกิดจากการคราวนี้ไม่ได้เกิดจากการท่องจำแล้วถูกไหมมันเกิดจากการที่เราเข้าใจมันเราถึงได้แก้ไขหรือการเขียนตารางค่าความจริงได้ไงถูกไหมแล้วถ้าเกิดตารางค่าความจริงนั้นมันเป็น true หมดเลยนะเราก็บอกได้ว่าประพจน์อันนี้เป็นสัจจนิรันดร์เป็นสัจจนิรันดร์นะคะทีนี้พอเราได้อันนี้มาแล้วปุ๊บเราถึงจะไปออกแบบการเรียนการสอนเครื่องหมายอันนี้ควรจะต้องโยงกลับไปเนาะครูหลอกเครื่องหมายเพื่อที่จะได้ทำให้เราคิดว่า assessment เป็นสิ่งที่ยังไม่ได้มาอันดับ2ทีนี้ต่อไปเรารู้แล้วเราว่าเราจะต้องประเมินเขายังไงเราจะสอนเขายังไงทีเนี้ยเราจะสอนยังไงทำไมเงียบเลยเวลาก่อนก็เงียบละวันนี้เปิดไมค์ได้นะคะวันนี้ครูอยากให้มันเป็นลักษณะคือวันนี้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกโอเคไหมตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่เลย OBE เปิดไมค์ได้ลองคุยได้ออกแบบออกความคิดเห็นได้ไหนลองมาช่วยครูคิดซิว่าแล้วครูจะสอนยังไงดีฮะอย่างเงี้ยล็อกจิกทำยังไงจะให้เด็กเขาจดจำได้อะเงียบเลยสุเทพช่วยครูหน่อยแล้วค่ะอาจารย์ช่วยครูหน่อยเร็วครูตอบไม่ได้ทำไงดีจะสอนยังไงดีเทพบอกไม่ต้องมาเมาเลยครูก็สอนอยู่ทุกปีใช้ให้ไปเรียนอะไรนะวรากรตอบว่าอะไรใช้ให้ไปเขียนบ่อยๆมั้งครับใช้ให้เขียนเห็นบ่อยๆอันนี้คือวิธีการเรียนการสอนใช่ไหมครูใช้ให้ไปเขียนบ่อยๆเด็กจะด่าไหมเนี่ยด่าครับเห็นไหมยังด่าเลยฮะเอาใหม่คิดใหม่สิอย่างเงี้ยจะให้อาจารย์นัทซาไปโดนเด็กปีหนึ่งด่าไม่ได้นะช่วยคิดหน่อยเร็วใช่ไหมไปเลยเปิดมาปุ๊บอ่ะสุเทพครับไปเขียนมาเลยนะล็อกจิกตารางค่าความจริงมาอย่างนี้ไปคัดมา100จบอย่างนี้ได้ไหมเหมือนสมัยก่อนอะremember เลยนะ remember มั้ยให้ไปคัด100จบเนี่ยสมัยรุ่นคุณเรียกว่าเป็นเจนอะไรคันเนี้ยเจน Z มั้ยใครเปิดไมค์ได้เปิดไมค์หน่อยเนาะช่วยกันคุยแล้วแต่ถ้าใครอยู่ริมถนนก็ไม่ต้องเปิดมาก็ได้นะคะทำไมเงียบกันหมดเลยล่ะวันนี้ง่วงใช่ไหมรูเมทคุยกับอาจารย์อยู่ครับอุ้ยอาจารย์นี่หมายถึงอาจารย์อีกคนไม่ใช่ครูใช่ไหม ครับคนอื่นก็มีคิวครูเชื่อว่าคิวช่วยครูได้ครับครับ
เล่นเกมครับเล่นเกมเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวหน้าต่อไปจะเป็นเล่นเกมแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหน้าต่อไปจะเป็นเล่นเกมอย่าเพิ่งรีบเอานี่ก่อนเอาทีชชิ่งก่อนวิธีการสอนกันเกมเป็นเรื่องหนึ่งเกมฟิเคชันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะคุยกันเออเกี่ยวกับเกมฟิเคชันนะเกมฟิเคชันเป็นวิธีการเรียนการสอนอย่างหนึ่งนะคะใช่ถูกต้องถ้าจะให้จำได้ก็น่าจะต้องอ่านหรือไม่ก็เจอกับตัวนั้นเยอะๆป่ะครับเจอบ่อยๆใช่ป่ะเออแล้วเกมทำได้ไหมทำให้มันเจอบ่อยๆได้ไหมได้ครับได้เนาะใช่ไหมหรือว่าไปเกมดีอันนี้ดูงงๆเนาะอันนี้ครูขออนุญาตข้ามไปได้ไหม teaching and learning อันนี้เนี่ยคือมันเป็น on style fashion เนาะสิ่งที่อาจารย์สอนก็คืออาจารย์ก็จะบอกว่าอ่ะแอนคืออะไรค่าตารางค่าความจริงเป็นแบบนี้ออคืออะไรก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมอันนี้คือปกติถูกปะจากนั้นก็คืออ่ะคุณก็ไปจำเอาเองคุณรู้หน้าที่ว่าคุณต้องไปจำเอาเองทีนี้เรามาดูในส่วนของที่เราจะทำกันต่อดีกว่าเนาะเรากำลังพูดถึงเรื่องเกมเราอย่าไปลงเรื่องนี้เยอะทีนี้พอมาตอนเรื่องของเกมอย่างเงี้ยแย่ละครูใส่กลับกันนะคะจริงๆอ่ะ learning topic ควรต้องไปอยู่ตรงหน้าเมื่อกี้เนี้ยหน้าตรงที่เป็นไอ OBE เฉยๆเนาะแต่จริงๆแล้วก็ถ่ายตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ครูเอามาใส่ด้วยกันเนาะถ้าเราจะออกแบบเกมดีไซน์ตรงเนี้ยค่ะสิ่งที่ครูอยากให้คุณเริ่มก็คือเริ่มจาก learning topic ก็คือหัวข้อในการเรียนรู้อะค่ะซึ่งสะท้อนในส่วนของที่เป็นตัว learning outcome ด้วยนะคะครูได้อธิบายไปแล้วเนาะว่าเราจะต้องเริ่มเดี๋ยวเราจะต้องทำเวิร์กช็อปเนาะเริ่มจาก objective จากนั้นก็คือให้ได้ topic กับหัวข้ออาจจะมีแค่หัวข้อเดียวก็พอนะที่เดี๋ยวเราวันนี้จะคุยกันจากนั้นก็คือคุณเอาไปเขียนเป็น Bloom Taxonomy ตรงนี้เป็น Remember เป็น Understanding เสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยมาดูตรงเกม Activity ไม่ใช่สิเราไม่ควรจะมาทางสีฟ้าก่อนเนาะเราต้องไปสีเขียวต้องประเมินยังไงทำเกมเราจะประเมินคนเล่นเกมยังไงตรงนี้เนี่ยคือในนี้จะเป็นเกมนะแล้วเราก็จะต้องมีเกมเมอร์ถูกไหมเกมเมอร์คนเล่นเกมเราจะประเมินเกมเมอร์ยังไงในเกมของเรานะเราจะมีเรื่องของการจดจำตรงนี้เนอะตอนการจดจำเนี่ยก็อาจจะทำเป็นลักษณะของอาจจะเป็นเทรลเลอร์ก็ได้โอ้ไม่ใช่สิอันนั้นต้องเป็นเกมแอคทิวิตี้นะอันนั้นคือวิธีการแต่เราจะประเมินยังไงว่าเขาจำได้อยู่ในเกมของเราม ีกลุ่มหนึ่งที่ทำเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เนาะกลุ่มไหนเอ่ยบวกลบเลขเนาะเวลาวุฒิยกมืออ่ะครับทีนี้เนี่ยถ้าเป็นของเราเนี่ย evaluation เราจะคืออะไรครับเกมของเราจะประเมินยังไงผมแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกก็คือประเมินเนื้อหากับประเมินที่แบบตัวเลขประเมินการคำนวณคือประเมินการคำนวณก็เอาไปอินทิเมตกับการโจมตีมอนเตอร์ก็คือถ้าเราคำนวณได้ผ่านเราก็จะตีมอนเตอร์ชนะส่วนเนื้อหาแล้วก็ implement กับเควสถ้าผ่านเควสนี้ได้ก็ถือว่าผ่านเนื้อหาได้ประมาณนี้ไม่เอาเราไม่พูดแบบนั้นผมต้องพูดในทำนองที่เป็น Bloom Taxonomy ก่อนเราจะต้องเขียนว่ามันจดจำอะไรได้แล้วก็ understand อะไรบ้างอ๋อครับถ้าเป็นพอไปดึงภาพออกไหมแล้วถ้าเป็น LO ออกมาถูกไหมคะแล้วเราถึงจะเอา LO ว่าเราจะประเมินยังไงถูกไหมวิธีการประเมินถ้าเป็นบวกลบเลขวิธีการประเมินก็ต้องอาจจะออกแบบเป็นเลเวลด้วยนะเลเวล1บวกเลขได้เลเวล2เอามาลบได้เลเวล3เก่งหน่อยคูณได้จบอย่างเงี้ยอันเนี้ยมีเลเวลของมันด้วยเลเวลไม่ใช่เหมือนถึงของเลเวลเกมนะคะแต่เป็นบอกว่า LO 1เนี่ยจะผ่านแบบเลเวลไหนผ่านแบบ 60% ผ่านแบบ 80% ผ่านแบบ 100% ซึ่งในเกมเนี่ยอาจจะออกมาเป็นดาว1ดาว2ดาว3ดาวอะไรเงี้ยซึ่งอยู่ในเรื่องของการประเมินตรงนี้โอเคไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกกลุ่มเลยนะคะต้องอย่าลืมเริ่มต้นที่สีแดงก่อนเนาะก็คือ learning outcome หรือ learning topic ก่อนจากนั้นก็คือกระโดดมาสีเขียวโดยยังไม่มองสีฟ้ากระโดดมาสีเขียวเลยว่าจะประเมินยังไงจากนั้นค่อยย้อนกลับไปมองสีฟ้าว่าเราจะออกแบบเกมยังไงสังเกตไหมว่าเวลาครูให้คุณไปออกแบบจำ
นี่ไหมตอนต้นเทอมอ่ะแล้วครูบอกว่าให้ไปออกแบบเกมพัซเซิลคุณก็จะทำหน้างงๆว่าไปออกแบบพัซเซิลยังไงไม่เข้าใจนู่นนี่นั่นมันก็พัซเซิลง่ายๆนี่เพราะอะไรเพราะคุณเนี่ยหนึ่งคือคุณไม่ได้มองสีแดงและสองคุณก็ไม่ได้มองสีเขียวด้วยคุณมองสีฟ้าอย่างเดียวเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่มีขั้นตอนในการทำมันก็เลยค่อนข้างยากนิดนึงเดี๋ยววันนี้เราจะมีเวิร์กช็อปกันนะคะในแต่ละกลุ่มเนาะเดี๋ยวแบ่งกลุ่มกันแล้วก็เอาเกมของตัวเองนี่แหละมาทำเป็นลักษณะของเป็นเกมเพื่อการศึกษาโดยที่ว่าขอท็อปิกเดียวเลยว่าจะสอนเรื่องอะไรแล้วก็สร้างมาเป็น LO อาจจะเป็น LO 1 2 3ก็ได้อย่างนี้นะอย่างนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าสีฟ้าแล้วต่อแบบไงโดยที่ยังไม่คุยเรื่องสีฟ้าเลยนะเราคุยกันแค่2ตัวนะเดี๋ยวเราจะให้ทำเวิร์กช็อปก็คือทำสีแดงกับสีเขียวก่อนนะทีนี้เนี่ยก่อนที่ครูจะให้ไปทำสีแดงกับสีเขียวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ครูจะต้องแอบสอนก่อนก็คือเรื่องของบูมแท็กโซโนมีนะคะบูมแท็กโซโนมีคืออะไรบูมแท็กโซโนมีก็คือวิธีการเรียนการสอนจากขั้นต่ำไปสู่ขั้นสูงนะขั้นต่ำสุดไม่ต้องห่วงเลยก็คือคำว่า remember นะคะสามารถที่จะจดจำบางสิ่งบางอย่างได้แล้วก็สามารถที่จะทบทวนความจริงอันนั้นได้ recalling fact สามารถที่จะพูดทวนว่าความจริงอันนั้นคืออะไรอันนี้คือ remember นะสีม่วงอันที่สองคือสีครามนะคะก็คือ understand ความเข้าใจในความหมายของ fact อันนั้นอันแรกมีจดจำเลยพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกใช่ไหมตกทางทิศตะวันตกแล้วเข้าใจคืออะไรอ่ะเข้าใจก็คือถ้าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นประเทศนิวซีแลนด์จะเป็นประเทศที่อะไรเห็นพระอาทิตย์ก่อนเพราะมันอยู่ทางตะวันออกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเห็นพระอาทิตย์ก่อนนี่คือความเข้าใจในแฟกต์ความหมายของแฟกต์ต่อไปแอปพลายคือสามารถประยุกต์เอาแฟกต์หรือกฎหรือหลักการหรือข้อคิดต่างๆเหล่านี้สามารถไปแอปพลายไปใช้อย่างอื่นได้อันนี้คือแอปพลายคุณจะยกตัวอย่างง่ายๆคือเราเรียนเรื่องของลิมิตถูกไหมเราเรียนเรื่องของลิมิตใช่ไหมใช่ลิมิตไหมเข้าใจคำว่าลิมิตแล้วเราสามารถไปอภัยใช้ในการดิฟได้ถูกไหมดิเรกทีฟคือเกิดจากการที่ลิมิตใช่ไหมเข้าใกล้อินฟินิตี้หรือเข้าใกล้สูงสักอย่างหนึ่งเลยสามารถเอาไปดิฟได้ใช่ไหมหรือไม่ก็ลิมิตเข้าใกล้อินฟินิตี้ก็สามารถที่จะคำนวณหาในส่วนของอะไรของอินทิเกรตได้อย่างเงี้ยแอพพลายอันนี้คือแอพพลายคือให้โจทย์มาปุ๊บสามารถแอพพลายสูตรต่างๆหรือค่าความจริงต่างๆได้ตรงนี้เนี่ยจะเป็น1 2 3อันที่เป็นขั้นต่ำนะครับคือโอเคคืออยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นไม่ต้องเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ทำเวิร์กช็อปอะค่ะทำไม่ต้องเกินนี้นะไม่ต้องเกินสีน้ำเงินสีฟ้านี้นะอาจจะทำแค่2 อย่างก็ได้เพราะว่าเราอะต้องการทำเกมมันยังไม่มีเกมอันไหนที่มันขึ้นไปสู่ระดับบนก็คือระดับ3ระดับ4 5 6คือ analyze ก็คือการวิเคราะห์ได้นะมินิวิเคราะห์คืออะไรสามารถที่จะ break down การสับย่อย information ที่มีอยู่ลงเป็น component เล็กๆแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์แต่ละส่วนได้ว่าแต่ละอันเป็นยังไงนะอันนี้ก็คือเราก็สามารถที่จะเอามาสังเคราะห์ได้เป็นสิ่งใหม่เข้าใจไหมสิ่งนี้เหมือนอย่างตอนนี้เราเรียนเกมอะค่ะเกมของเราเนี่ยจะเป็นขั้นสูงและขั้นที่เป็นเขียวเหลืองส้มคือเวลาเราเรียนเกมดีไซน์ทำไมถึงมาอยู่ปี4ถูกป่ะเพราะเราเข้าใจในเรื่องของซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งแล้วเข้าใจในเรื่องของดิสคริปต์แมทแล้วอะไรแล้วเลยอย่างการเขียนโปรแกรมการออกแบบโปรแกรมการทำเน็ตเวิร์กการอะไรพวกนี้รู้หมดแล้วเพราะฉะนั้นที่คุณสามารถเบรกดาวน์อินโฟเมชันที่คุณมีอยู่ได้ทั้งหมดเลยในการเรียนมาตั้งแต่ปี1ปี2ปี3มาถูกไหมพอมาปี4ปุ๊บคุณเบรกดาวน์เอาแต่ละส่วนมาประกอบร่างกันเดี๋ยวค่อยมาประกอบร่างกันแต่เอามาเบรกดาวน์เสร็จแล้วอันไหนที่จะมาใช้คุณก็มาใช้ในวิชานี้ถูกไหมจากนั้นก็คือ evaluate หรือ comparison เนี่ยสำคัญคุณเบรกดาวน์ได้แล้วปุ๊บคุณจะมีวิธี1 2 3ให้เลือกใช้คุณสามารถที่จะเปรียบเทียบแต่ละตัวได้หรือ judging the value of information or ideas ก็คือสามารถที่จะพิจารณาแล้วก็พิพากษาใช้คำว่าพิพากษาเหรอ judgeก็คือคุณค่าของแต่ละข้อมูลที่คุณมีอยู่ได้เปรียบก็คือการเปรียบเทียบนั่นแหละ evaluate หรือสามารถประเมินได้สุดท้ายคุณมาสร้างอะไรที่เป็นสิ่งใหม่คุณสามารถสั่งข้อสิ่งใหม่ได้
คุณสามารถสร้างบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่จากสิ่งที่คุณมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นแฟกต์อินฟอร์เมชันหรือว่าการที่เราเปรียบเทียบกับงานคนอื่นแล้วงานเราดีกว่าโอเคนะในส่วนของวิชาเกมดีไซน์ครูอาจจะเน้นในส่วนของที่เป็น3ส่วนนี้มากกว่าหรืออาจจะเป็นแค่2ส่วนนี้แต่ส่วนบนๆเนี่ยก็คืออาจจะเป็นลักษณะของวิชาต่างๆนะครับคุณก็เรียนรู้ไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเดี๋ยวครูอาจจะให้เบรกเอาท์รูมนะคะให้พวกเราเนี่ยกลับมาคิดเรื่องของตรงนี้ก็คือเรื่องของ outcome based education ตรงนี้ค่ะว่าคุณจะสร้างเกมที่เป็น outcome based จะออกแบบเกมอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณต้องทำสเต็ปแรกก็คือสีแดงแล้วก็ไปสีเขียวนะวันนี้ให้ลองทำสีแดงกับสีเขียวมาก่อนช่วงนี้เบรกไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาพรีเซนต์กันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจบลงด้วยสีฟ้านะคะโอเค